าไทยแลนด์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเรื่องราวของคนรักสุขภาพอีกแล้วคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยติดตามเขามานานมากน่าจะเป็นยุคแรกๆของที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยอินฟลูเอนเซอร์คือคนที่สร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะคุณผู้หญิงภรรยาผมคือหนึ่งในนั้นนะที่ติดตามเขาประมาณผมว่ามีเกิน10ปีในช่วงยุค IG มาแรกๆคนนี้เขาออกกำลังกายครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากความไม่มั่นใจตัวเองแล้วอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองออกกำลังกายนะฮะดูแลตัวเองมาตลอดตั้งแต่10ปีที่แล้วยันปัจจุบันนี้สวยมากหุ่นดีมากวันนี้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆวันนี้เขาจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปทำไมกว่าเขาจะหุ่นดีขนาดนี้เขาต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างแล้ววันนี้ถ้าเขาทำได้ทุกคนทำได้แน่นอนไปพบกับเธอเลยครับคุณแพรอลิตาครับวันนี้ดูหุ่นเขานะดูหุ่นคุณดูหุ่นเขาเป็นไงเราก็คือเล่นฟิตเนสอยู่เหมือนกันแล้วเชื่อไหมว่าการปั้นก้นอ่ะปั้นยากมากเลยอ่ะแต่เขาได้ขนาดนี้เอากลับบ้านได้ไหมพี่สมจิตฮะก็หนึ่งนะเป็นไรพี่เห็นเขาจับก็อยากจับจับมานี่สิที่ตรงนี้โอ้ยกว่าจะปั้นได้ขนาดนี้เหมือนกันต้องโอ้ต้องออกลังไม่อยากใครไม่ได้คุณดีไหมมากคือลองจับผู้หญิงด้วยกันมองคือแบบคุณลองจับกล้ามเนื้อเขาดูฟิตเฟิร์มมากลีนคุณแพ้ฮะคุณลองหันด้านข้างโชว์กล้ามเนื้อนี่ดูถ้าดูไหลยังมาเลยอ่ะเดี๋ยวคุณแพ้ใช่ไหมไม่ขอโทษจริงเนี่ยทำไมไปแตะเนื้อต้องตัวเขาอีกขอโทษเขาแล้วคือมีกล้ามเนื้อผู้หญิงมีกล้ามเนื้อแบบนี้หุ่นดีไหมดีมันดูแค่ไม่ขออนุญาตทุกอย่างยังไงไม่ยังเนี่ยกล้าเข้าไปตัดผมใหม่ด้วยไม่มีอะไรบ้างนะครับไปแต่บึ๊กเลยนานแค่ไหนฮะก่อนที่คุณแพรจะได้คุณขนาดนี้จริงๆเล่นมา10ปีได้ค่ะแต่ว่าเริ่มเห็นความแตกต่างกันประมาณแบบ6เดือนเดี๋ยวขอถามอันนึงก่อนนะเออได้ถามข้างหูนะถามข้างหูอยู่แล้วคือคุณแพรมีแฟนแล้วใช่มั้ยมีแฟนคือผมถามว่าแฟนบ่นมั้ยเวลาเข้าไปใกล้ตัวเนื้อตัวคุณมันแข็งไม่เหมือนผู้หญิงอ่ะเข้าใจป่ะผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงตรงไหนเนี่ยไม่ใช่คือผู้หญิงต้องเนื้อแบบอย่างนี้ไม่เลยมันก็จะต่างกันนี่แข็งโป๊กเลยทำไรพูดถึงเนี่ยเห็นมั้ยมันจะต่างกันนี่มันก็มันนิ่มๆแล้วของเขาอ่ะตรงนี้นิ่มแต่ตรงนี้แข็งนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวว่าพวกแฟนเขาคิดว่าไอ้แข็งไปมั้ยเอ้ยก็ทําไมถึงอยากเป็นลูกแฟนผู้ชายวะอยากจะถามว่าเขาบ่นมั้ยว่ามันแข็งไปจะบ่นทําไมล่ะเขาชอบเป็นผัวเขาหรือไงรู้ดินี่แฟนเข้ามาด้วยแฟนเข้ามาด้วยเออเลยถามแฟนดิเออยุ่งเขาอย่าไปยุ่งเขานี่ๆๆเวลากอดกันอะไรพวกเนี้ยรู้สึกเวลาไปยุ่งเขาเนี่ยโอ้ยทํามารอยสักด้วยนะรอยสักด้วยนะพี่มาสักเยอะเลยกอดพี่มาพูดเล่นอันนี้ห่างนู่นห่างนู่นครับติดคุกกี่ปีครับพี่ก็ไม่ใช่คุณโซนจะโดนตรงนี้แหละเวลากอดคุณแพรเนื้อเขาแน่นๆเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเขาแน่นชอบไหมชอบไหมคุณยิ่งขาดอินอังกฤษอ๋อเขาพูดอะไรไม่ได้เป็นคำแท้พูดไม่ได้ด้วยพูดไม่ได้เดี๋ยวอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นอ้าวพูดไม่ได้จบเลยไม่เป็นไรขอบคุณมากคอนเฟิร์มออสเตรเลียออสเตรเลียใกล้ตัวออสเตรเลียเนี่ยใกล้ตัวเลยทำไมถามอะไรถามว่าเวลากอดแฟนเนี่ยเนื้อเขาแข็งๆเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงไหมexcuse me where you come from เขาพูดไปแล้วไงออสเตรเลียเขาพูดบอกไปโอ้ไอ้บิ๊กไอ้ไม่ต้องมานี่ตั้งนานก็นั่งพูดอยู่นั่นแหละไอ้เวนแล้วนั่งยิ้มอยู่นะแทนที่จะมาช่วยกันเอาถามกันหน่อยดิถามหน่อยจะได้รู้เรื่องเอริซาเรสเซซ่าโอเคเขาบอกแข็งไปฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ชื่ออะไรเนี่ยเนมเดินเจอโอ้แฟชั่นไอแลนด์ไปเฮ้ยวิวเขาอย่าวิวเขาโอเคเป็นนักมวยเหรอเป็นนักมวยออกมาเป็นนักมวยเดี๋ยวนะค่ายมวยโอ้นี่เจอกันที่ค่ายมวยเราเจอที่ร้านชุดกีฬาเอ้ามาไหนๆวันนี้ให้เดี๋ยวให้คุณแพรเขาสาธิตให้ดูดีกว่าท่าแต่ละท่าคุณผู้ชมครับหลายคนนะผู้หญิงเนี่ยพยายามจะออกกำลังกายนะโดยเฉพาะท่าสควอทคุณผู้ชมครับเล่นไปเล่นมาผิดนะกลายเป็นอาการบาดเจ็บไปเดี๋ยวคุณแพรจะสาธิตให้ดูโอเคลองดูครับคุณแพรครับวันนี้จะมีท่าอะไรบ้างก็อยากจะสอนเป็นท่าเบสิกที่แบบหลายๆคนอาจจะทำผิดอยู่ท่าสควอทท่าแรกใช่ไหมคะก็คือสควอทแบบทั่วไปเลยนะคะคือ
เท้าระยะประมาณนี้อ่ะอย่างนี้พอลงไปคือเข่ากางออกแล้วก็ลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะโดยที่ก้นไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะก้นไม่งุ้มก้นจะเป็นแบบนี้ท่านี้จะได้อะไรครับคุณแพรก้นก็ได้ทั้งขาก้นแล้วก็ได้แกนกลางอืมค่ะถ้าผู้หญิงอยากจะมีซิกแพคสวยๆกับเขาเรียกว่าสะโพกอะฮะสะโพกก้นสะโพกสวยๆท่าอะไรครับท่านี้ก็ด้วยก็เป็นหนึ่งในท่าที่แบบคนชอบทำกันแล้วก็จะได้ช่วงขาก้นเป็นโลว์บอดี้อะค่ะแต่คือต้องทำให้ถูกเพราะว่าถ้าทำผิดก็คือคนจะแบบอย่างเงี้ยแทงเข่าไปข้างหน้าแทงเข่าไปข้างหน้าเข่าหุบแล้วกลายเป็นก้นงุ้มอีกเนี่ยอย่างเงี้ยคือผิดใช่อย่างเงี้ยแอนไว้อย่างเงี้ยฮะคุณแพรให้ไม่เรียกว่าแอนดีกว่าเรียกว่าเกรงหน้าท้องให้คิดว่าเหมือนแบบเรากำลังจะนั่งเก้าอี้อ่ะโอ้โหอย่างเงี้ยขอดูคุณแพรครับขอสัก5ครั้งเอาแบบท่าที่ถูกนะขออนุญาตถามด้านข้างนะครับนี่ท่าที่ถูกนะครับ1 2 3ครูฟังเนี่ย4 5โอเคนี่ฮะท่าสควอทครับสควอทที่ถูกต้องที่ถูกต้องถูกต้องนะถูกต้องครับยืนยืนขาแบบไรเฮ้ยเขาได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยเลยครับคุณแพรครับห้าครั้งพอห้าครั้งพอต้องการอะไรแอดวานซ์ของจริงของจริงเอ๊ะไม่ได้ต้องไม่ได้ไม่สงสารเก่งรอด้วยมือตรงนี้ฮะไม่เกี่ยวกับมือหรอกเกี่ยวไหมฮะมือไม่เกี่ยวตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้แต่ห้ามไว้บนหัวขึ้นที่สุดดิเสียงจะแควกอ่ะแก๊ปนิดนึงขาดอ่ะพี่ดาวลองนี่พี่ดาวไว้ตรงไหนก็ได้ไว้ตรงไหนก็ได้ดีๆๆนี่ว่าเมายานะสภาพดูไม่ได้เลยอ่ะสมจิตดีกว่ามานี่นักกีฬาฮะดูนี่เออสวยสวยเอ้ยสวยใช่ยิ่งต่ำยิ่งดียิ่งต่ำยิ่งดียิ่งต่ำยิ่งดีคุณไหวไหมเนี่ยเออนี่เขาได้คุณจะพูดได้อยู่โอ้นี่ขนาดใส่ชุดสูงนะเนี่ยได้เอาท่ายากกว่านี้นิดนึงนะเห็นทุกคนทำได้เอาก็จะเป็นท่าหนึ่งในท่าที่ชอบมากก็คือถ้าทำสควอทถูกต้องแล้วเพิ่มความยากขึ้นมาก็คือเป็นสควอทจัมป์ลงไปเหมือนเดิมกระโดดอย่างนี้ยิ่งกระโดดสูงก็คือยิ่งฝึกแรงระเบิดของขาแรงแบบขากล้ามเนื้อนะใช่พี่ดาวลองสิพี่ดาวลองสควอทเหมือนเดิมแต่ว่าจัมป์จัมป์ขึ้นมาจัมป์เบาๆจัมป์มาเบาๆอันนี้เหนื่อยอย่างเงี้ยเบาๆอย่างเงี้ยลองมาแล้วว่าไปดึงไปหาที่รับตาไปไปอยู่ที่รับตาไปไปยืนกับพ่อใหญ่เขาทำขอโทษด้วยคือเขาทำเพื่อให้สุขภาพช่องขาอย่างเดียวใช่ไหมขาแล้วก็ถ้าเกิดจำขึ้นมามันก็จะได้เรื่องของหัวใจด้วยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากได้หัวใจได้ปอดทุกอย่างได้หมดอ่ะใช่ป่ะพี่ลองดูเมื่อกี้แควกไปแล้วนะพี่ลงมาอย่าลืมนะคะเหมือนนั่งเก้าอี้ผมถามจริงขึ้นมาสักกี่เดือนถ้าเราใฝ่ใจจริงๆผมถามจริงนะสักกี่เดือนอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเอาจริงแป๊บเดียวแต่ถ้าเบ่งนั้นเบ่งนี่โอ้ถ้าเบ่งคุณใช้เวลากี่เดือน6เดือนอยู่ไหม6เดือนได้อยู่แบบฝืนนะแต่ต้องคุมอาหารด้วยพี่ต้องคุมอาหารด้วยอย่าไขมันลงต้องคุมอาหารยอดสำคัญมากข้าวต้องงดไม่ถึง6เดือนอีเจี๊ยบครึ่งเดือนได้แล้วฮะรอใช่เฮ้ยลืมเลยเนี่ยรอให้พี่ส่งให้ดีกว่าอย่ารีบไปไหนวะท่าต่อไปเป็นท่าที่ค่อนข้างยากหน่อยต้องอาศัยสกิลหลายอย่างก็คือเรื่องของความแข็งแรง flexibility ความยืดหยุ่นแล้วก็บาลานซ์ยากหน่อยก็คือเป็นการสควอทขาเดียวลงไปแล้วก็ขึ้นมาโอ้ท่านี้นะคุณผู้ชมโอ้โหดูดิโอ้ไม่ไหวแต่ว่าแกนกลางก็ต้องแข็งแรงมากเลยนะได้แล้วขอลองให้ลองถ้าขาขวาเหมือนกันใช่ไหมใช่เป็นนึงนะพยายามแบบช่วยกันดึงเออดึงมามืออยู่ในมืออ๋ออยู่ตรงไหนก็ได้อ้าวขอโทษจับเราแน่นๆลงไปโอ้โหเฮ้ยพี่ลงได้เฮ้ยได้เฮ้ยสุดยอดมือเหนียวนะสุดยอดตบมือเฮ้ยสุดยอดพี่น้องสุดยอดมากขึ้นได้ไงวะ
เขาลองลองดูขึ้นได้ไงวะพี่มามาลงมาเฮ้ยพี่หลงก็ได้ขึ้นมา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 ย่าไม่ได้ไม่ได้กำลังขาดีกำลังขาด้วยไม่ไม่มันต้องมีเทคนิคไปต้องมีเทคนิคแหมมันทำได้ทีนึงขึ้นมาลงมาแล้วก็ขึ้นเฮ้ยมันจุกไล่ตรงนี้เองใช่แล้วก็ใช้ท้องด้วยเราใช้ทั้งท้องใช้ท้องไม่จำเป็นอย่าเล่นไหนดาวเราทำยังไงตั้งสิเฮ้ยแต่พี่ดาวก็ลงได้นะเนี่ยเอามาท่าต่อไปครับก็คือท่าแผลงใช่ไหมคะท่าแผลงที่คนอาจจะทำผิดอยู่ครับแต่ถ้าทำถูกก็คือโดนมากเอาเป็นเอลโบว์แผลงไปกับทีใช่ทำไมคนส่วนมากเวลาเขาทำผิดท่าเขาจะเป็นยังไงฮะก็ท่าที่ผิดเอาเป็นเอลโบว์นะคะท่าที่ผิดอย่างแรกก็คือก้นโด่งก็คือก้นโด่งใช่ป่ะหรือก้นตงก็ตกหรือไม่ก็เนี่ยสะบักเข้าหากันแล้วถ้าถูกฮะต้องเกร็งอ๋อต้องเสมองี้เลยโอ้นี่นะแล้วก็สะบักต้องไม่ตกอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยไวเลสสะบักนี่นะสองข้างนี้นะใช่เกร็งขึ้นมาแล้วหน้าท้องต้องเกร็งไหมครับเกร็งค่ะก็คือท้องจะแน่นๆโอ้โหเป็นท่าเหมือนไม่เหนื่อยแต่ท่านี้ถ้าทำถูกเหนื่อยมากคือจะต้องไม่ใช่ก้นโด่งนะคุณผู้ชมต้องเกร็งเอาไว้ผมเคย45นาที45นาทีแพงกิ้งพยายามทำถูกไหมถูกไหมอยากทำสงสารมันดาวขมิ้นยังโดนต่อไปผมจะจริงจังแล้วปกติท่านี้ต้องทำนานเท่าไหร่คะต่อเซตคือจริงๆควรจะทำให้ได้อย่างต่ำ1นาที1นาทีผม10วินาทีไม่ผมพอได้ยังร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเขาเจ็บแล้วนะเจ็บหลังเลยนะเจ็บหลังเหรอครับไอ้นิ้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วนวดแผงนวดแผงเลยพี่ดาวก็ทำได้นะมีครับก่อนด้วยสับสนอันนี้น่าดูเหมือนง่ายนะบาแยกแต่น่าจะแบบน่าจะหนักสุดเลยไหมคุณแพรเนี่ยจริงๆก็เราว่ามันก็ไม่ค่อยยากนะนี่บาคู่คอนเสิร์ตก็ไม่ได้ทำไมอยากให้เขาสาธิตเลยอ่ะคุณแพรดูองศาคุณแพรนะฮะโชยนี่นะฮะคุณผู้ชมนี่องศาของเขานะได้โอ้โหได้ได้พี่พี่เท่งระวังนะพี่เท่งระวังนะเฮ้ยอ่ะกลัวตกอ่ะไม่ตกไม่ตกตกไหมเนี่ยขึ้นให้ขาลอยก่อนให้ขาลอยก่อนแขนหักแขนได้แล้วก็ไปข้างหลังเขาอย่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 าหนาวไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาทำไมอ่ะหนักไหมเนี่ยหนักคือท่านเรายิ่งน้ำหนักเยอะก็ยิ่งยากถ้าอย่างนี้ด้วยพระไม่มีกำลังยกไม่มีแรงขึ้นมาลง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 พี่หม่ำพี่หม่ำพี่หม่ำระวังนะพี่ใครจะขึ้นมองมองว่าอะมันระยะห่างไม่ได้ก็เข้ามายางเข้ามาแล้วมันไม่ได้แบบมันบาลานกันบาลานคุณลุงค่อยๆเดินนะคะไม่ใช่กายภาพบำบัดเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยสั่นเฮ้ยเฮ้ยน่าดูสั่นเอาขาเรามาด้านหลังพี่ได้แต่ถลงแล้วขึ้นยากเยี่ยมมากขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยพี่หนุ่มแข็งแรงนี่พี่หนุ่มแข็งแรงสุดยอดโอ้โหไม่ไหวขาดด้วยโอ้โหนี่เทปนี้สง่าเลยนะมันจะระบมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นท่าทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมนะเป็นคร่าวๆนะครับแต่วันนี้คุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณแพรจะบอกว่ากว่าจะได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมก็ไม่ง่ายใช่ค่ะบอกแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆนะครับหลายคนอยากจะมีหุ่นแบบนี้คุณแพรอยากหุ่นแบบนี้จังเลยเนี่ยทำแบบคุณแพรยังไงคุณแพรมีอะไรอยากจะบอกจริงๆแล้วอย่างแรกก็คือต้องเปิดใจก่อนว่าโอเคเราจะยอมสละเวลาส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมาออกกำลังกายมาดูแลตัวเองครับเพื่อตัวเองล้วนๆไม่ว่าถึงประสงค์เป้าหมายคืออะไรก็คือต้องคิดตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็อย่างที่สองก็คือต้องเชื่อมั่นในตัวเองคือถ้าแบบมัวแต่คิดว่าทำไม่ได้หรอกหรือแบบความตั้งใจมันไม่พอมันก็ไม่ได้อะมันก็จะล้มเลิกอย่างนั้นคือมันต้องทำให้ต่อเนื่องแล้วก็คือสร้างวินัย
ค่ะแต่คือเราเชื่อว่าทุกคนทำได้เพราะถ้าเราทำได้ทุกคนก็ทำได้ชัดเจนครับถ้าคุณแพรทำได้ทุกคนทำได้แน่นอนนะฮะคุณแพรยังคงเป็นแรงบันดาลใจถ้าใครอยากจะติดตามการออกกำลังกายหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องไปติดตามช่องทางไหนครับได้ที่ Instagram alita_pair นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook page alita_pair ค่ะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญเราทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวๆๆสวัสดีครับ